สวัสดีครับพบกับผมซันเดอร์โบนตอนนี้คุยกับเกมกริฟยาคิปเปอร์ครับผมเล่นกันในพาร์ทที่5ก็เล่นกันต่อเนื่องจากไอ้เมื่อกี้แหละแต่ตัดมาตรงนี้เลยนะครับนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่เรามาถึงตรงนี้ฮะก็มีเจ้าลานะครับนะมันอยากจะคุยกับเราอ่ะไหนคุยกับพี่แกหน่อยฮะพี่แกต้องการอะไรฮะดูเหมือนว่าเจ้าทํางานที่นี่ได้อย่างดีเลยแล้วนะก็ข้าเพิ่งจะเปิดโบสถ์ขึ้นมาใหม่นี่ดังนั้นมันหมายความว่าเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างแล้วใช่ป่ะข้าคิดว่าอย่างนั้นน่ะนะงั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงเลยเจ้าน่าจะได้ครอบครองทั้งเมืองเจ้ามันเป็นแคปิตอลิสต์เป็นนักทุนนิยมที่แท้จริงเลยอ่ะนะแต่ในโลกนี้นั้นมันมีรางวัลให้กับคนที่ทำงานหนักอย่างลาโง่ๆอย่างข้าเสมอ แม้ว่าเจ้าจะรับผลประโยชน์จากการเป็นลูกจ้างชั้นต่ำแบบนี้ข้าก็มีความกลัวว่าแค่นั้นอยู่คอมรัดอันนี้ลงเกือหวังว่ากลัวว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกัน I don't want to take it here as a little present for you ข้าก็มีของอะไรวะมึงให้อะไรกูของขวัญก็เอาศพมาให้อะดิเฮ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะมึงทิ้งอะไรให้กูพี่อะไรวะเนี่ยท่าทางหยีๆนะเนี่ยมันหยุยๆด้วยหอมเฮ้ยไม่หอมไหนดูซิอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมึงขี้ใส่เหรอแครอทซีดโอ้ยเมล็ดเฮ้ยมันก็ดีนี่ว่ามันให้เมล็ดแครอทโอ้ยกูก็มองไงเป็นขี้วะเหมือนนะเหมือนคราฟเวสซอมบี้ฟาร์มซอมบี้ฟาร์ม2ซอมบี้ฟาร์ม3ไอ้เหี้ยซอมบี้ฟาร์มมันอยู่ไหนวะไอ้ฟาร์มใกล้ๆเราหรือเปล่าวะไม่รู้นะมีอะไรเหรอเพื่อนฉันจำไม่ได้นะว่าหลังจากที่ฆ่าแต่แล้วหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะหรือบางทีฉันอาจจะลืมทุกๆอย่างไปก็ได้นะอาการประสาทหลอนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรที่น่าจะดีนะแกรู้ไหมเจ้ารู้ไหมว่าหมายถึงไงฮะงงสรุปมึงพูดอะไร Have question โอเคลองถามดูเผื่อที Where is the lighthouse ไม่จำเป็นเรายังไม่มีวายนะเราก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนโอ้นะหั่นศพอีกสักศพจริงๆถ้าไม่อยากหั่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไปฝังเลยนะครับศพจะได้มีสภาพที่สมบูรณ์จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอนะไม่ควรจะไปแตะต้องอะไรให้มากนะครับไม่ควรจะไปก้าวไก่คือทำให้ของพวกนี้มันมีหน้าที่ของเขาก็คือยังไงอะไว้แต่งศพอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะผมเข้าใจแต่ว่าหั่นศพมันอีกเรื่องหนึ่งอะหั่นศพแล้วชิ้นส่วนมาขายนี่เป็นอะไรที่แบบไม่สมควรทำอย่างยิ่งนะครับนะเผื่อมีใครที่อยากจะเป็นสับปะเลอนะครับนะถือว่าเป็นอาชีพที่ยังไงผมมองว่าได้บุญนะอาชีพเนี้ยคือไม่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ด้วยไงแต่การที่สับปะเลอมาเป็นซะอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยถือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความทุนนิยมอ่ะเกมนี้เอาง่ายมันเป็นเกมสับปะเลอทุนนิยมอ่ะมันก็ถามว่าเหมาะสมไหมก็นะผมไม่รู้อ่ะไปคิดกันเอาเองแล้วกัน คือแม้ว่าเขาจะรู้นะว่ามันไม่ดีแต่บางทีก็ทำไปก็เอ้ยนี่มันเช้าแล้วนี่เราเข้าโบสถ์ลองเข้าโบสถ์ดูเล่นๆดีกว่านะเอาศพมากองตั้งบ้าอย่างเงี้ยให้มันเน่าให้มันมีกลิ่นเหม็นนะครับโชยอย่างเงี้ยหอมมาบอกเลยหอมPrayer available again next โอเค nextไอ้ง่วงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับโอเคงั้นกูไม่ยุ่งทั้งนั้นโอเคกูไปก่อนกูไปฝังศพก่อนไว้มีไอ้ง่วงๆเมื่อไหร่แล้วกูค่อยมาเนาะคือเราดูจากไอ้ด้านล่างตรงเนี้ยไม่อยากไปกดใกล้มันมากเดี๋ยวมันจะยกเลิกการอัดหน้าจอให้นะครับเดี๋ยวผมจะเจ๊งไม่ได้ทีนี้เรามาเตรียมการฝังกันดีกว่าเอาใกล้ๆตรงเนี้ยผมสงสัยนะว่าถ้าสุสานมันล้นอย่างเงี้ยพื้นที่เต็มทุกที่แล้ว
ผมจะสามารถขุดศพเก่าอย่างเงี้ยมันขุดได้อยู่นะเพื่อจะไปทำลายอย่างเงี้ยแต่คำถามก็คือผมจะทำลายมันยังไงวะน่าคิดวะเอาไปโยนแม่น้ำหรือไปเผาอย่างนี้หรือเปล่าวะก็น่าจะเป็นไปได้นะครับนะลองเล่นไปเรื่อยๆดูผมมันทำได้อยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยก็สารพัดจะนึกนะแต่ใครจะรู้ล่ะครับไอ้ที่เราพูดกันเล่นๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะโอเคเราถึงเวลาอย่างไว้ยังใช่ป่ะถ้ายังเฮ้ยกูไม่ยุ่งก็ได้โอ้แต่ว่าไอ้เหี้ยพลังงานจะหมดแล้วเราไปหาฟาร์มดีกว่ามันน่าจะหมายถึงไอ้ฟาร์มใกล้ๆที่มันพูดถึงหรือเปล่าเจ้าลาท่านบอกเฮ้ยคุยกับลาได้แม่งบ้าเอาจริงผมก็อยากจะคุยกับมันได้เหมือนกันนะหรือว่ามันหมายถึงไอ้ฟาร์มนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่มึงเพราะฟาร์มนี้เจ้าของมันไม่ใช่ผมอะมันเป็นของโฮโรดริกส์นะครับจบเลยครับแบบนี้ไม่ใช่ลองเดินเล่นๆดูครับลองไปที่หุบเขาแม่มดดูลองไปสำรวจสักหน่อยไหมนะครับเผื่อมีกิจกรรมอะไรชวนตื่นเต้นนะครับนะถ้าคุณรู้ว่าผมว่าผมหมายถึงอะไรนะเฮีย ไม่น่าจะหัวเราะเลยไม่ควรขำเลยเฮียมันเป็นอะไรที่มันรุนแรงอ่ะยังไม่มีอะไรนะโอเคอุ่นใจได้นะครับเฮีย ไว้เวลาเหมาะๆนะผมว่าพาร์ทต่อไปอ่ะเราน่าจะได้เจอพิธีกรรมอะไรอย่างนี้บ้างนะครับไหนๆเกมมันก็ดาร์กแล้วนะครับเล่นดาร์กให้สุดๆแม่งไปเลยแล้วกันไปประภาคารต่อไหมไหนๆก็ยังไงคือแบบยังสวดอะไรมากไม่ได้อ่ะนะเข้าโบสถ์ไปก็รอเกอร์เออเหลืออีก2ชั่วยามเนี่ยถือว่าเราอย่าเสียเวลาเฮ้ยนั่นแจ็คสเปโร่ตัวอะไรวะเนี่ยพ่อขาโอ้สวัสดีชาวบ้าน you have any special พูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องซะด้วยไหนรู้สิ scare him to curl his cupเรายังซื้อโอ้โหไม่มีกระตังอะดิไปก็ได้พี่ตังไม่ถึงวะค่อยมาช็อปตอนที่แบบเงินมันถึงเนาะถือว่าดูแบบโยกิเลตไปก่อนก็ไม่รู้นะมันมีของอะไรจริงๆก็อย่างที่เห็นนะก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะถ้าคุณถามผมเราก็หวังว่าไอ้นักดาราศาสตร์มันจะอยู่นะนะมันต้องอยู่แล้วล่ะเฮ้ยใครเดินผ่านเมื่อกี้เห็นป่ะหรือว่ากูหลอนหรืออะไรไงใช่ไหมไม่ไม่ใช่ทางนี้เหมือนผมเห็นคนเดินมาแต่ไม่แน่ใจหรือผมอาจจะหลอนไปเองก็ได้เนาะคิดมากเรามาสำรวจดูก่อนนะครับเผื่อมันอยู่นะจะได้เอากะโหลกไปให้มันกะโหลกโง่ๆสมัยคนโง่ๆอย่างมึงอ่ะหูยตายแล้วพูดอะไรแรงไปเรายังไม่มีผีเสื้อกลางคืนมาคือเราไม่มีผีเสื้อกลางคืนแต่เราไม่ปีกค้างคาวอ่ะใช้แทนกันได้เปล่าวะมันคนละเรื่องกันเลยจะใช้แทนกันได้ไงพูดอะไรโง่ๆเรากลับกันดีกว่าเอ้ยผมว่าเรากลับไปถึงเราก็น่าจะได้เลือกยามงามดีเข้าโบสถ์อะไรอย่างนี้เปล่าวะหรือเราเลยเวลามาแล้ววะชิบหายละ ไม่รู้ลองดูใบมรณกรรมเราไม่ได้ติดมานะครับนะไม่ต้องเข้าไปก็เสียเวลาเปล่ากูมาแล้วเสร็จเฮ้ยสวัสดีไอ้โลนไอ้โลนซ่าสเน็กสเน็กสวัสดีสเน็กมึงอ๋อมึงนั่นเองชื่อสเน็ก
เฮ้ยกูก็หาสิครับสเน็กสเน็กไหนก็มึงนี่เองเฮ้ยเรามีศพ try to convince him โอ้เราต้องมีไอ้นี่มา5 อันแต่เรามีสองโอเคไม่เป็นไรเราจะรู้ว่าเวลาพลบค่ำแบบเนี้ยมันมาที่ด้านล่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวกูลงมาไอ้สัตว์เออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเราเจอคนที่ชื่อสเน็กจนได้นะครับนะโซลิดสเน็กเปล่าคนละเน็กกันนันเน็กนันเน็กไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไอ้สัตว์กูว่าบางทีผมหลงเวลาแล้ววะนั่นที่มันค่ำเลยมึงจะเทศใครตอนค่ำๆวะใช่ปะเฮียนอนสักตื่นครับนอนสักตื่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราตื่นนี่มาเราค่อยลงไปดูกันตื่นให้ตรงเวลาครับอย่าหลับลึกเลยครับอย่าหลับเลยฮะอย่าหลับเลยเวลาตื่นให้ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกหรือตื่นให้ทันเวลานาฬิกาปลุกฮะโอ้พอมันปลุกแล้วก็ต้องตื่นนะครับนะอย่านอนแช่อืดอยู่ครับไม่ได้ครับตื่นดิครับตื่นดิเออไปมันก็ยังได้แค่2นะคะแนนไอ้โบสถ์เมื่อกี้คะแนนความศรัทธาเออเอ้ยของเต็มไม่มีที่จะยัดแล้วไอ้เหี้ย ก็ไหนๆก็ไหนๆครับไปตรงนี้ก่อนเลยไปโบสถ์ก่อนอ่ะเราต้องสวดให้ได้ครับมีอะไรทำก็ทำไปสวัสดีสหายครับมาแล้วครับมาแล้วทำอะไรกับมันได้บ้างโอ้ยยังไม่ได้อีกอ่ะชักจะหงุดหงิดแล้วคะแนนไซเอ็นก็ไม่ได้สักทีบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงนั้นไปไหนต่อดีเดี๋ยวผมพาไปดูตอนเหนือดีกว่าไปสำรวจตอนเหนือกันสเน็กเอ้ยก็ยังดีอยู่พาร์ทนี้เราเจอคนชื่อสเน็กจนได้นะครับนะเป็นไอ้หัวโล้นๆนะครับนะมันจะอยู่อ๋อคนที่อยู่ด้านใต้ตรงนั้นด้านล่างไอ้ห้องใต้ดินนะไอ้เหี้ยนั้นชื่อสเน็กดูท่าทางไว้ใจอะไรไม่ได้นะเนี่ยคนชื่อสเน็ก เป็นแบบเป็นพวกงูพิษอะไรเงี้ยป่าวนะพื้นที่ตอนเหนือตรงนี้มันจะมีหินปิดนะครับแต่ผมมาเคลียร์ให้แล้วเราจะมาเข้าไปดูด้วยกันนะครับก็เป็นแค่ป่าโง่ๆนะครับนะยังไม่เจอพูดหรืออะไรเลยเรามีอะไรวะป้ายเหรอป้ายเขียนว่าอะไรฮะโอ้ประหลาดใจจังเลยว่าถ้าหากจะตัดต้นไม้ต้นนี้เราจะได้ไม้ซุงไปสักกี่อันสำหรับต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แต่คงจะเหนื่อยมากก็ต้องแข็งแกร่งมากๆด้วยก็แง่นะครับต้นไม้ต้นแบบมหึมาขนาดนี้เฮ้อแต่อย่าไปตัดเลยฮะไว้อย่างนี้อ่ะเพราะว่าสวยกว่าถ้าหากเราตัดมันเราก็จะไม่รู้นะว่ามันจะสูงได้แค่ไหนนะนี่แล้วตรงนี้มีอะไรครับโอ้ว้าวเรามาชื่นชมธรรมชาตินะเนี่ยโอ้แจ๋วเป็นบ้าเลยแล้วนี่อะไรเอ่ยเหล็กเหรอขุดได้ป่ะขุดได้ป่ะไม่ได้อยากได้ต้นไม้เลยน่าจะเป็นถ่านหินหรือแร่อะไรสักอย่างนะเรารีบสำรวจดีกว่าไม่มีร่องรอยของอะไรทำมนุษย์นะโอ้ยเจอพูดถึงก็เจอเลยฮะเป็นบ้านเข้าได้ด้วยนอนได้ด้วยโอ้ยยัดเข้เอ้ยชอบอ่ะมีเตาไฟทำอะไรไม่ได้เข้ามาหลบเข้ามานอนได้โอ้ยเจ๋งว่ะเออเราซ่อมแซมได้ด้วยหรือเปล่าอ๋อมันหมายถึงต้นไม้แต่ว่าบ้านเออเข้าได้แต่เนี่ยเราหักเอ้ยเราซ่อมต่อได้ใช่ป่ะเจ๋งเฮ้ยเราจะยึดที่นี่เป็นบ้านก็ยังได้นี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอะ Cabin in the Wood กระท่อมในป่านะครับกระท่อมที่ว่านี่หมายถึงกระท่อมนะครับนะไม่ใช่กระท่อมที่แบบไอ้เหี้ยมั่วเราได้ให้กันเองปนันก็เรียกใบท่อมนะก็สโตนคัตเตอร์ก็ให้เหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีหินแล้วก็เหล็กชุกหรือเปล่าวะ หรือเปล่าวะแล้วทำอะไรกับมันได้บ้างหรือไม่ได้เลยเป็นแค่ซากแล้วก็มีหน้าผานะครับโดดก็ไม่ได้จะฆ่าตัวตายสักหน่อยอืมเจ๋งโอ้ยแล้วมีอะไรเนี่ยหินเหรอครับสโตนโอ้เอามาได้ด้วยเอ้ยไหนดูดิเอ้ยแต่เราไม่มีพื้นที่เก็บว่ะเฮ้ยหินเพียบไอ้สัตว์แล้วเนี่ยอีกเหล็กโอ้ยไม่ได้ดูครับไม่ได้มีบ่อน้ำด้วยโหมันพื้นที่สมบูรณ์เลยนะอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วมีอะไรเนี่ย
เมืองนี้เต็มไปด้วยสารพิษและแก๊สอันตรายนะเนี่ยถ้าหากจะหาใครสักคนก็มีใครสักคนน่ะมันหายใจเข้าไปในนั้นไม่ได้หรอกนะอันตรายเข้าไปได้ไม่ได้เข้าไม่ได้จริงๆนะครับอยากจะลองเสี่ยงเข้าไปดูนะแต่ตัวละครผมมันไม่เล่นด้วยว่ะ มันกลัวมันปอดอ่ะเข้าใจป่ะเราค้างคืนตรงนี้ก็ได้นะหรือเราจะไปต่อก็ได้ไหนลองดูด้านนี้ดิเรายังไม่ได้สำรวจใช่ป่ะอย่าลงสำรวจนะครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆเลยก็อย่างที่บอกนะมันคือ Stardew เวอร์ชั่นสัปเหร่อเฮ้ยนี่ผมอยากจะเจออสูรหรือปีศาจหรือตัวอะไรสักอย่างนะ Forest near the river ป่าใกล้ๆกับแม่น้ำตรงนี้มีอะไรมีถังโอ้โหได้เหล็กมาก็โอเคดีกำขี้กำตดนะครับแต่ถ้ากำตดไม่หมดกำขี้ดีกว่าเอ้ยอะไรของกูเนี่ยแล้วก็เป็นทางที่บล็อกไว้นะครับโอ้เคลียร์ให้หมดเลยทั้งนั้นพลังงานเหลือเฟือฮะไหนๆครั้งต่อไปเรามาเราก็ต้องเคลียร์นะตัดไฟแต่ต้นลมย่อมดีกว่าครับผมใครจะรู้เราวิ่งมาเจอตออย่างเงี้ยเราหนีเราก็ต้องรอดนะครับตรงนี้มีเหล็กโอ้ป่าแถวนี้มีเหล็กด้วยแถวนู้นมีหินแถวนี้มีเหล็กก็ถือว่าไอ้เหี้ยมีประโยชน์เราสำรวจต่ออีกหน่อยนึงฮะเราไม่เจอปีศาจเลยผมว่าไม่ใช่ดิเกมนี้มันเราไว้ใจอะไรที่ไหนได้หรอจริงไหมยังไงช้าเร็วก็ต้องเจอฮะมีซากต้นไม้ตรงนั้นด้วยไม่มีอะไรนะโอเคตรงนี้มีแม่น้ำโอ้อย่าบอกนะแม่น้ำนี้จะไปบรรจบกับโอ้สะพานตรงนี้ที่เองโอ้มันเชื่อมกันอุ้ยเจ๋งว่ะโอ้ดีนั่นที่เราไปนั่นน่ะไปจัดการในตัวที่มันบล็อกทางไว้ไม่เร็วทีนี้ไปไหนต่อดีวะไปนอนก่อนดีกว่าไหมนะครับถือว่าเราสำรวจมามากพอแล้วใช่ไหม ของแล้วเดี๋ยวนะผมไปเก็บด้านล่างดีกว่านะพอเราสำรวจได้รู้สึกมันสบายใจนะครับนะพาร์ทนี้ยังไม่มีอะไรดาร์กนะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วเรายังไม่เจอลุงที่มันต้องการกระดูกเลยที่มันต้องการกระโหลกใส่มา1 อันเก็บไว้ทำไมเยอะแยะใส่ไว้ด้วยเรายังไม่อยากขุดศพใครมาเล่นนะครับเอาแค่นี้พอไอ้พวกไม้อย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้นะครับนะใช้ครับนู่นครับนี่นะครับครับเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็พักผ่อนนะครับนะก็เล่นกันมาสักพักใหญ่แล้วโอเคผมว่าจะพักก่อนดีกว่านะครับนะก็พบกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ